ขอต้อนรับเข้าสู่สวีทเชฟไทยแลนด์รายการแข่งขันทำขนมหวานที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์ขนมหวานจานใหม่เพื่อค้นหาสุดยอดสวีทเชฟคนแรกของเมืองไทยและได้รับเงินรางวัล1ล้านบาทผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ในรอบออดิชั่นขนมหวานหลากหลายเมนูได้รับเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและผู้เข้าแข่งขันก็ได้เลือกสังกัดผู้จัดการทีมดังนี้ทีมผู้จัดการจียอนได้สมาชิก1คนคือคุณบิ๊กเจ้าของเมนูเค้กส้มฉุนสยามขนมหวานสุดสดชื่นที่ได้แรงบันดาลใจจากขนมส้มฉุนทีมผู้จัดการป๋อมแปมได้สมาชิก1คนคุณมินเจ้าหญิงแห่งวงการน้ำชงเจ้าของเมนูชิฟฟ่อนวันฝนแรกขนมหวานน่ารักที่จำลองบรรยากาศความชุ่มฉ่ำของฤดูฝนส่วนทีมผู้จัดการโย่งได้สมาชิกไปถึง2คนด้วยกันคือคุณโนเบลเจ้าของเมนูมูสหยดน้ำผึ้งขนมหวานแสนอบอุ่นและคุณลีเจ้าของเมนูสุดสร้างสรรค์ชูปลาเป่าในสัปดาห์นี้ยังมีขนมหวานอีกมากมายรอต่อคิวให้กรรมการได้ชิมเมนูไหนจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปต้องติดตามหน่อย Sweet Chef Thailand สัปดาห์ที่2รอบออดิชั่นเมนูต่อไปนะคะเป็นลูกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งตอนเด็กๆนะคะเขาได้ทานของหวานอยู่เมนูเดียวนั่นก็คือไอติมกะทิโอ้ชอบมากซึ่งในวันนี้ค่ะเขาจะเอาไอติมกะทินะคะเมนูที่เขาคุ้นเคยและชอบมากตอนเด็กๆเนี่ยมาทำในรูปแบบของเขาจะออกมาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเขาเชิญพบกับของหวานค่ะสีสันสวยมากสีสันคัลเลอร์ฟูลมากไปดูนี่คือไอติมกะทิเหรอยายตรงนี้ยายคะสนใจจานนี้ค่ะและนี่นะคะคือเมนูไอติมกะทิรักเก่าที่บ้านเกิดจากไอติมกะทิทรงเครื่องที่ทุกคนคุ้นเคยปรับรูปแบบใหม่ด้วยการนำเผือกมาทำเป็นมูสสอดไส้ด้วยครีมข้าวโพดหวานมันเคลือบด้วยซอสเผือกหอมสีสวยหวานกินคู่กับไอติมกะทิสดที่ใส่ทั้งน้ำและเนื้อมะพร้าวพร้อมด้วยฟักทองเชื่อมแกะสลักเป็นรังแตนเจลลี่ส้มซาเครื่องเคียงสุดอลังการโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วเราชิมพร้อมกันเลยดีไหมคะน่าสนใจมากๆน่าสนใจมากๆเลยวิธีการทานนะคะทานไอศกรีมค่ะพร้อมมูสนะคะแล้วก็ตามด้วยเจลลี่ไอติมรสเก๋มากเลยอ่ะจริงๆไอติมกะทิคืออยู่ข้างในมันในตัวมูสจะเป็นเหมือนแบบทรงเครื่องนะครับมีองค์ประกอบอะไรอย่างอื่นอยู่เยอะแยะมากมายได้กลิ่นเหมือนร่วมมิตรนี่แหละฮะอร่อยมากอ่ะอุ้ยอย่าลืมมะนาวอร่อยมากคุณพระพระเลยอันตัวอย่าลืมดิพี่บ้าพี่บ้าดีมากอร่อยมากขอดูตัวค่ะเฮ้ยต้องลองทานเครื่องด้วยนะคะเครื่องมันมีหลากหลายมากๆเลยอ่ะตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นอีกระดับหนึ่งที่เป็นแบบไฮคลาสไฮเอ็นเลยอ่ะถูกครับคือกินอันนี้ปุบปะเหมือนอยู่ในงานวัดเมื่อเรากินไอติมกะทิแล้วก็ได้กินอยู่ในบางทีเรากินอยู่ในงานวัดเหมือนเป็นงานวัดที่เปิดบอสโนวาระหว่างเราฝั่งลูกนิมิตกันอะไรเงี้ยมันทำให้ผมลืมสิ่งที่ผมเคยทานไอติมกะทิมาเพราะว่าอันนี้มันดีจริงๆมันอร่อยมากแล้วก็ที่เมื่อกี้อันเนี้ยเหมือนเป็นเจลลี่อ่ะตอนแรกก็กลัวว่าเอ๊ะมันจะเปรี้ยวไปไหมมันจะฉีกไหมโหอันนี้มันดีมากเลยครับใช่มันทำให้ร้องกรี๊ดออกมามันมีความหอมด้วยเพราะคุณอยู่ทีมใหญ่ทุกคนนะกรรมการล่ะคะหลังจากที่ได้ชิมแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบค่ะกินแล้วสนุกดีค่ะมันมีอะไรหลากหลายให้แบบกินด้วยกันกินแยกกันชอบตัวกลิ่นของกะทิของอันนี้ค่ะแล้วก็รสชาติมันแบบไม่หวานจัดแล้วก็มีเค็มมาตัดรู้สึกว่ารสชาติกำลังพอดีค่ะเขามีความพยายามค่อยๆทำทีละสิ่งละอย่างความพยายามในการที่จะทำเจลลี่
ในเปลือกของส้มซ่าเหมือนปกติส้มซ่าคงไม่มีใครมานั่งแทะส้มซ่าเนาะเขาก็เอาน้ำไปทำเยลลี่แล้วก็ลงกลับลงมาที่เปลือกเขาแล้วก็ให้มันยังดูว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่ายังเป็นส้มซ่าอยู่ดูมีความตั้งใจดูแบบดูดีและอร่อยมากนะคะพี่พลว่าไงพี่พลล่ะคะพี่จะบอกว่าปกติเราจะเป็นคนไม่ชอบของทรงเครื่องคือแบบตะบันใส่เลยมาก็ไม่รู้เรารู้สึกว่ามันรกพูดตรงๆนะทำของพวกนี้มันคือความเสี่ยงมากๆเพราะว่ายิ่งเยอะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะยิ่งหลุดได้เยอะแต่นี่พยายามจะจับผิดเขานะแต่เรามีความรู้สึกมันไม่มีอะไรให้ติเลยอ่ะมันดีไปทั้งหมดจริงๆนะครับแต่ที่พี่สงสัยเนี่ยคือสงสัยว่าคนคนนี้คือใครเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยวิธีการเลือกจานวิธีการเลือกโทนสีมันดูโมเดิร์นแต่ในขนาดเดียวกันสกิลของเขามันหลากหลายเหลือเกินมันควรจะต้องมีอายุเอาละค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องตัดสินใจนะคะว่าอยากจะขอดูตัวหรือเปล่าดูตัวดูไหมคะหากกรรมการ2ใน3คนตัดสินใจขอดูตัวจะถือว่าคุณอินได้ผ่านเข้ารอบทันทีตัดสินใจเลือกค่ะขอดูตัวเสียงเอกฉันท์นะคะขอดูตัวเพราะฉะนั้นประจำที่ค่ะครับหยุดทานได้แล้วค่ะคุณงั้นยกไปตรงนู้นยกไปด้วยเลยเหรอคะอร่อยมากถึงเวลาแล้วค่ะขอดูตัวเจ้าของเมนูแนะนำตัวก่อนค่ะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับทุกท่านเลยนะครับผมชื่อว่าอินครับชื่อจริงชื่อว่านายณรงค์ลิซ่าขอปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับอายุ21ปีโอ้21ปีนักศึกษาแต่ดูงานที่เขาทำคุณคุณอยากให้ดูมากเลยว่ามันไม่เหลือซากเลยอ่ะที่บอกแบบเอาจานไปด้วยอ่ะคือหมดแล้วค่ะแบบกินจานไปด้วยมันอร่อยมากคุณใส่อะไรเข้าไปบ้างอ่ะจำได้ไหมจำได้ครับจำได้จริงๆผมอยากจะบอกที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมมันถึงต้องเป็นจานนี้ผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับมีจุดประสงค์มารายการนี้เพื่อที่จะนำสิ่งเก่าๆสิ่งโบราณๆที่ผมได้เห็นมีโอกาสได้เห็นได้ชิมได้ทำอยากจะนำเสนอออกมาในรูปแบบใหม่ที่คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดและนี่คือจานที่ผมตั้งใจคิดทุกอย่างตั้งแต่สีกลิ่นรสเนื้อสัมผัสที่ทานเข้าไปออกมาเป็นจานนี้ให้กับทุกท่านได้ทานเยี่ยมถึงเวลาแล้วค่ะที่ผู้จัดการทีมนะคะต้องเชิญน้องอินเนี่ยเข้าสู่ทีมของคุณค่ะให้โอกาสจียอนก่อนเลยคนแรกน้องอินค่ะจริงจริงผมบอกเลยว่าผมชอบกินอาหารเกาหลีมากอาจจะเข้าทางเราจะเข้าทางเราอยากได้น้องอินเข้ามาที่ทีมพี่จียอนค่ะถ้าเข้ามานะคะเดี๋ยวพี่จียอนจะสอนอาหารเกาหลีแน่นอนค่ะพี่ปอมแปมล่ะคะจะหยุดทานได้หรือยังคะหยุดไม่ได้ค่ะอยากให้ดูว่าพี่ชอบอาหารของหนูขนาดไหนมันมีจานของน้องคนเดียวอ่ะที่พี่กินแล้วพี่ลองกรีดออกมาพี่ไม่รู้ว่าน้องทำยังไงอ่ะแต่ว่าน้องทำให้พี่ลองกรีดออกมาเพราะว่ามันดีมากจริงๆไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาชมอ่ะคือพี่ต้องการให้หนูอยู่ในทีมของพี่เพราะพี่อยากให้ทีมของพี่ชนะเพราะว่าน้องมีศักยภาพมากที่จะเป็นผู้ชนะของรายการนี้เพื่อที่สิขายแรงมากพี่ยอดเสร็จแน่ๆยอดแรงมากค่ะคุณพี่ย่องคะผมอยากจะบอกว่าผมก็ทานไอติมกะทิมาเยอะพอสมควรแต่ว่าอันเนี้ยก็เหมือนได้เปิดโลกว่าอ๋อไอติมกะทิดีๆอ่ะมันยังมีอยู่ให้ค้นคว้าอีกเยอะมากโดยเฉพาะจานของคุณนะอินถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วค่ะว่าอยากอยู่กับผู้จัดการทีมคนไหนนึกว่าใครผู้จัดการทีมคนไหนดี
อินทำไมถึงเลือกอยู่กับพี่ป๋อมแปมจริงๆผมว่าอยู่กับพี่ป๋อมแปมดูแล้วน่าจะไม่เครียดนะครับผมอยู่กับเขาผมจริงๆเป็นคนบ้าๆบอๆครับก็น่าจะเหมาะกันเป็นคำชมเออน้องเขาชมด้วยนะเป็นคำชมอย่ามาเอาความรู้จากพี่เพราะพี่ไม่มีให้ถือว่าเราเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปด้วยกันทีมของเราจะเป็นทีมครีเอทีฟเราจะพัฒนาไปพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยเราจะแหวกทุกกรอบทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้นะคะยินดีมากเลยเพราะฉะนั้นน้องอินอยู่กับพี่ป๋อมแปมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเดินไปส่งนะไปส่งนะไปส่งในจานผมจะมีทุกอย่างอย่างละเล็กอย่างละน้อยซึ่งเนี่ยครับนี่คือเสน่ห์ของความเป็นไทยเสน่ห์ของขนมไทยที่ผมอยากจะถ่ายทอดผ่านจานนี้อินอยากจะฝากถึงคนรุ่นใหม่นะครับเรื่องการนำขนมไทยจริงๆแล้วขนมไทยมีอะไรมากกว่าที่พวกเราคิดเยอะมากๆและสำหรับใครที่แบบอยากจะลองกินจริงๆลองศึกษาดูดีๆขนมไทยมันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดอย่างแน่นอนและแล้วไอติมกะทิรักเก่าที่บ้านเกิดก็สร้างความประทับใจให้กรรมการคุณอินจึงได้ผ่านเข้ารอบไปทำตามความตั้งใจเผยแพร่ขนมไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักถ้าพูดถึงอยากจะเรียนทำขนมเนี่ยหรืออยากเรียนเพิ่มเติมคิดว่าจะเรียนจากอะไรเมนูที่เราจะไปพบต่อไปนี้นะคะเขาเรียนทำขนมจากหลวงตาและแม่ชีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูยาบรรพันธ์นะคะชื่อเล่นลูกแพรค่ะก็อายุ23ปีแล้วค่ะตอนหนูเด็กๆใช่ไหมคะคุณพ่อกับคุณแม่จะชอบพาไปทำบุญที่วัดค่ะก็สิ่งที่หนูชอบไปอยู่ที่สุดคือในโรงครัวค่ะและยิ่งเวลามีเทศกาลอะไรที่ต้องเปิดโรงทานหนูก็จะชอบไปอยู่ตรงนั้นนะคะชอบไปคุกอยู่อย่างนั้นทั้งวันตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเวลาแม่ชีทำหนูก็ทำด้วยมีหลวงตาเขาสอนคนหนูก็จะไปคุกทีทำด้วยค่ะเมนูที่หนูจะทำในครั้งนี้นะคะก็เป็นเมนูที่คิดว่าจะต้องทำให้มันเข้ากับตัวเอง represent ตัวของหนูออกมาใช่ไหมคะหนูก็คิดว่าจะทำอะไรดีนะหนูก็เอะใจขึ้นมาว่าปกติหนูไปวัดเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่จะเป็นเจ้าภาพดอกบัวทุกปีก็เลยคิดว่าเอาดวงเนี้ยมาดีกว่าเพื่อแบบมาบ่งบอกของหนูว่าลูกแพรเคยเข้าวัดนะทำขนมด้วยอะไรเงี้ยค่ะเค้กบัวบูชาเค้กเนื้อนุ่มหอมกลิ่นบัวจากเกสรดอกบัวในเนื้อเค้กตรงกลางยังมีไส้กลีบบัวรากบัวเชื่อมและเนื้อมะพร้าวอ่อนกินคู่กับน้ำเชื่อมที่ทำขึ้นพิเศษจากน้ำรากบัวช่วยเสริมความหวานได้ตามต้องการนับว่าเป็นเมนูที่กินแล้วสุขสงบอย่างแท้จริงชิมพร้อมกันเลยค่ะ okay, ครับอยากรู้ว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงตอนนี้เราตัดลงไปแล้วนะครับการตัดเนี่ยตรงกลางๆอาจจะยากนิดนึงมันมีเนื้ออะไรสักอย่างน่าจะเป็นเนื้อมะพร้าวเป็นชิ้นๆนะครับก็รู้สึกว่ามีความน่าสนใจทีเดียวครีมี่มากโอ้ยขอบคุณค่ะอย่าลืมราดด้วยนะคะราดซอสแล้วก็ราดซอสอร่อยเฮ้ยอร่อยมากอร่อยอยากชิมแบบไม่ต้องราดน้ำอ่ะเออลองกินแบบไม่ราดน้ำก่อนคือรสชาติเนี่ยไม่เหมือนอย่างที่คิดเพราะว่ามีมะพร้าวซ่อนอยู่ครับแล้วก็เป็นมะพร้าวที่อ่อนแล้วก็อร่อยมากแล้วก็แน่ใจได้เลยว่าชอบทำบุญแน่นอนคนนี้ครับผมแน่นอนและการทำบุญคนนี้แหละแน่ๆอันนี้ถูกแน่ๆใช่แล้วก็จานเนี่ยก็อาจจะเป็นไม้ตะเคียนศักดิ์สิทธิ์หรือที่ไปขอตัดมาราดน้ำซอสอย่างที่เขาบอกเนี่ยก็อร่อยแล้วเมื่อกี้คือที่เราขอกินแบบลองไม่ราดซอสเฮ้ยก็อร่อยว่ะซึ่งแบบคนไม่ชอบกินหวานน่ะเนี่ยไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องราดซอสก็อร่อยพอราดไปปุ๊บมันก็ได้ความอร่อยแบบอีกแบบไปเลยใช่ครับแล้วแบบรากบัวข้างในอ่ะ มันกรุบกรอบแต่แรกก็นึกว่ามะพร้าวนี่ผมเจอกลีบบัวข้างในด้วยฮะกรรมการล่ะคะทำไมพี่พลทำหน้าซีเรียสขนาดนั้นล่ะคะเขาบอกว่าเป็นที่ถกเถียงกันมากนะครับเกิดอะไรขึ้นคะพี่พลมีความรู้สึกว่าสำหรับตัวเองเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวการทำของที่มันมีคอนเซปต์เนี้ยครับว่าองค์ประกอบต่างๆมาจากอะไรก็บัวอะไรก็บัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันออกมาแล้วมันอาจจะตอบโจทย์แต่มันไม่ได้ตอบเรื่องของความอร่อยแต่อันเนี้ยเขาดันตอบเรื่องของความอร่อยเชฟเปเปอร์ล่ะคะรสชาติอร่อยเลยค่ะชอบส่วนตัวมันหอมแล้วมันแบบมีกรึบกรึบจากตัวของตัวรากบัวแล้วก็ที่ชอบก็คือตัวน้ำเชื่อมค่ะ
คือรู้สึกว่าเขาฉลาดที่เลือกเอาน้ำรากบัวที่ต้มแล้วแทนที่จะเอาไปทิ้งเนี่ยเอามาแบบมาเคี่ยวแล้วก็ทำเป็นน้ำเชื่อมไว้สำหรับเพิ่มเฟลเวอร์ลงไปอีกอ๋ออันนี้คือทำมาจากน้ำรากบัวต้มเหรอคะค่ะเชฟเปเปอร์มีสัมผัสเรื่องรสชาติที่ไวมากๆเพียงชิมครั้งเดียวก็รู้ได้ถึงวัตถุดิบทันทีไม่ธรรมดาจริงๆครับแล้วคุณอุ่มล่ะคะถ้าพูดถึงคอนเซปต์เขาที่เขาขึ้นชื่อมาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเค้กบัวบูชาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเขาเอาแค่เค้กมะพร้าวแล้วก็มาใส่พร็อพมาใส่กระโปรงให้เป็นดอกบัวแค่นั้นซึ่งมันยังไม่มีแบบความรู้สึกมันยังแล้วมันบัวยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแค่ชุดเฉยๆแต่ว่าเมนลี่ของเขามันไม่มีอะไรที่มันเป็นบัวเนาะแต่พี่พลอยากเสริมจังเลยในเรื่องของทั้งอาหารคาวอาหารหวานเนี่ยครับของบางอย่างมันมีสีของมันอย่างเงี้ยครับเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าครบให้มันเป็นหลากหลายอย่างเงี้ยครับจานเนี้ยเราไม่จำเป็นจะต้องมีครีมที่ใส่สีสังเคราะห์ลงไปแต่ไม่รู้ล่ะไอ้ว่าผู้จัดการทีมเนี่ยโอ้โหชอบทุกคนมากเลยอร่อยชอบมากค่ะอร่อยมากถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องตัดสินใจนะคะว่าอยากดูตัวเจ้าของเมนูหรือเปล่าอยากดูตัวไหมคะอยากดูตัวไหมอยากดูอยากดูขอดูตัวครับคนต่อไปค่ะครูอุ๋มค่ะขอดูตัวไหมคะไม่ให้กล้องเชียร์รู้ไหมคะยังค่ะโอ้โหโอ้ตายแล้วถามจริงทำไมอ่ะคือด้วยพรีเซนเทชันเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะฉลาดเลือกอุปกรณ์นะคะแต่ว่ามันทำให้เนี๊ยบกว่านี้ได้ตอนนี้1เสียงขอดูตัวอีก1เสียงยังไม่ขอดูตัวการตัดสินใจอยู่ที่เชฟเปเปอร์กดดันเลยค่ะเอาเลยสิขอดูตัวมั้ยคะดูมั้ยคะขอดูตัวค่ะสวีทเชฟโอ้ลุ้นแทนเพราะอะไรคะพอเรื่องรสชาติอย่างเดียวเลยค่ะจานนี้รู้สึกว่าขนมตัวนี้เราทานแล้วรู้สึกว่าเราทานได้เรื่อยๆเป็นขนมที่อร่อยเพราะฉะนั้นนะคะ2ใน3เสียงนะคะขอดูตัวเพราะฉะนั้นประจำที่เลยถึงเวลาแล้วค่ะขอดูตัวเจ้าของเมนูแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อลูกแพรค่ะลูกแพรใช่อายุเท่าไหร่คะ23ค่ะทำไมถึงเลือกทำเมนูนี้แล้วก็ชื่อเค้กบัวบูชาคะให้พระตั้งให้ค่ะนี่เหมือนคนมีลูกเขาก็อยากได้แบบอะไรมงคลนะคะหนูก็เลยให้หลวงพ่อตั้งให้ใช่ค่ะและในเค้กอะค่ะตัวเค้กอะค่ะอยากถามนิดนึงคือเห็นว่ามันเป็นสีแบบสีออกน้ำตาลทำไมเค้กถึงเป็นสีน้ำตาลคะเป็นตัวชิฟฟ่อนจากทำจากเกสรบัวค่ะอ๋อเอาเกสรบัวมาด้วยใช่ค่ะเอาเกสรบัวมาอินฟิลแล้วก็ปั่นค่ะแล้วก็กรองเอาน้ำของมันมาทำเป็นเนื้อเค้กค่ะผมมีความอุตสาหะนะครับรสชาติอร่อยมากครับขอบคุณค่ะถึงเวลาแล้วนะคะผู้จัดการทีมคะพูดพรีเซนต์ขายของหน่อยค่ะที่ทำให้คุณลูกแพรเนี่ยมาอยู่ในทีมของเราค่ะเริ่มที่จียอนค่ะน้องลูกแพรคะเหมือนฟ้าส่งลูกแพรมาหาดูอะค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ทำเมนูเกี่ยวกับดอกบัวด้วยซึ่งชื่อจียอนนะคะก็คือตั้งมาจากคือคุณตาไปคุยกับพระแล้วก็ตั้งชื่อให้จียอนนะคะซึ่งมีความหมายว่าโตขึ้นสวยงามเหมือนดอกบัวใช่ถ้าน้องลูกแพรมาทีมจียอนนะคะก็เราก็จะโตขึ้นสวยงามเหมือนดอกบัวให้ประชาชนรักนะคะโอ้โห
ป็นยังไงคะพี่ปอมแปมโตขึ้นมาสวยเหมือนดอกบัวไหมคะดอกบัวนะคะมันอยู่ในน้ำ ชื่อปอมแปม ก็ต้องเกิดจากการตกลงไปในน้ำ แล้วก็พบกับดอกบัวก็เลื้อยไปแต่ว่าป้อมแปมป้อมแปมคือเข้าไปข้างในแล้วก็ไม่ได้ดึงขึ้นไงก็เลยไปเก็บรากบัวมาไงครับแม่แต่บัวมันมีสี่เหล่าครับบัวที่พ้นน้ำคือบัวที่โย่งที่สุดบัวโย่งบัวโย่งบัวโย่งทำไมชอบแย่งของหนูอ่ะพี่เป็นคนชั่วอันนี้พี่ไม่ได้ว่าอยากได้น้องเข้าทีพี่ต้องการให้น้องเข้าทียกระดับจิตใจของพี่ให้ดีขึ้นนิดนึงพี่ต้องการคนอย่างน้องไม่ใช่แค่ในทีมแต่ในชีวิตของพี่เลยคุณโย่งนะคะครับบัวพ้นน้ำที่สูงที่สูงบัวโย่งโย่งบัวโย่งครับผมก็ชมก่อนเลยครับอร่อยมากครับอร่อยมากจริงๆครับผมเป็นคนชอบทานเค้กมะพร้าวมากๆเลยชอบอีกแล้ว แล้วผมเห็นได้ผมเห็นนิสัยได้จากการจัดจานนะครับเพราะว่าทุกอย่างอะที่เป็นวัตถุดิบที่อร่อยอะน้องลูกแพรจะให้มาเยอะมากซึ่งแสดงถึงความเอื้ออารีชื่นชมฮะแล้วก็ตอนเด็กกับบ้านของพี่ก็ใกล้วัดเหมือนกันคล้ายๆกันครับผมก็มีอะไรพี่ก็ไปปรึกษาหลวงตาคล้ายๆกันเลยฮะถึงเวลาที่น้องลูกแพรนะคะจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะอยากอยู่กับผู้จัดการทีมคนไหนดีพี่ยอดพี่ปอมแปมหรือว่าพี่ยงใครดีอยู่กับยายค่ะพูดไปแล้วอยู่กับยายน้องเขาชอบน้องเขาเป็นคนใจบุญเนาะหลวงตาอยู่กับยายอยู่กับยายถามลูกแพรคะว่าเพราะอะไรทำไมถึงอยู่กับพี่ปอมแปมหนูชอบยายมานานแล้วค่ะแล้วก็หลงรักยายมานานแล้วแล้วก็แบบว่ายายบอกว่ายายเขาดูเชื่อมั่นว่าหนูเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อหนูจะทำให้ยายมีความสุขได้แล้วจริงๆหนูเป็นคนดีไหมคะก็เดี๋ยวมารู้กันครับเพราะฉะนั้นลูกแพรอยู่กับพี่ปอมแปมค่ะ yeah. ขอบคุณค่ะมาเลยมาจบมาตัวโอ้ยขอบคุณมากค่ะในที่สุดเค้กบัวบูชาขนมหวานที่สื่อถึงความใจบุญก็ทำให้น้องลูกแพรผ่านเข้ารอบไปได้อย่างสวยงามเอาละค่ะและเมนูต่อไปนะคะถือว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยที่สุดของรายการ4ขวบเด็กไปค่ะ4ขวบ5ขวบเท่านั้นล้อเล่นไม่ใช่ค่ะเป็นเพียงนักเรียนม.ปลายค่ะและที่สำคัญนะคะเขาไม่เคยเรียนทำขนมจากสถาบันที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเขาเรียนจากห้องสมุดค่ะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละเรามาดูกันว่าความพยายามของเขาจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับขนมค่ะชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆน่ารักและนี่ค่ะคือช็อกโกแลตก้าวแรกมูสเค้กช็อกโกแลตที่ผสมรสชาติเปรี้ยวหวานและขมได้อย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของมูสคาราเมลหอมหวานตรงกลางซ่อนเปรี้ยวด้วยไส้สาวรสคาราเมลเคลือบด้วยดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นเมนูที่ดูเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยความพยายามนี่เป็นเด็กม.ปลายทำอ่ะโอ้จริงเหรอบ้าทึ่งมากอะค่ะคือมันไม่น่าเชื่อว่าแบบแค่เรียนจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ห้องสมุดอย่างเดียวคือแค่ดูอย่างนี้ก็ดูเป็นแบบมืออาชีพอ่ะใช่เมื่อกี้พี่พลมีคำถามอยากทราบว่าห้องสมุดที่น้องไปอยู่ที่ไหนคะ อยากไปสิ่งที่เราคาดหวังว่าเด็ก18อะไรอย่างเงี้ยครับเตรียมทำใจไว้ยังปรึกษากันแล้วน้องจะมาสู้กับคนอื่นไหวหรือเปล่าพอเห็นแล้วก็แบบว่า
ก็ตกใจพอสมควรโดยเฉพาะตรงนี้อ๋อใช่ตรงไหนคะในส่วนของที่มันเป็นไอศครีมหรือเป็นซอเบต์เนี่ยค่ะนะคะจริงๆเด็กอายุประมาณนี้น่าจะนึกถึงแค่การที่เราเอาสกู๊ปเนาะหรือว่าที่ตักไอศครีมนะคะเป็นลูกกลมๆมาตักก็ถือว่าหรูหราพอสมควรละแต่เนี่ยน้องยังมีความพยายามในการที่ใช้ช้อนมาตักเป็นรูปคาเนลนะคะหรือทรงรักบี้เนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกทึ่งในความพยายามแล้วก็ทึ่งในความสามารถในจานนี้ของเขานะคะรูปร่างหน้าตารีวิวแบบนี้แปลว่าใช้ได้เข้าคันนะคะตอนนี้เราต้องมาชิมแล้วล่ะค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงชิมเลยค่ะเชิญกลิ่นสวรจนีฮ่ามีเนื้อข้างในด้วยนี่มันโอเคแล้วนะฮะนี่มันดีแล้วนะฮะรสชาติแปลว่าผ่านอันนี้แบบว่าผ่านมีอะไรเข้าใจว่าอันนี้ตอนแรกเข้าใจว่าในตัวเค้กเนี่ยมันจะช็อกโกแลตตี้กว่านี้แต่ปรากฏว่ามันออกมาเป็นสับปะรดเป็นสับปะรดแล้วมันเซอร์ไพรส์ที่มาในแง่บวกอะมาในแบบกระโดดขึ้นมาในเกตในแดนบวกผมชอบที่เขาเอาช็อกโกแลตที่มีความดาร์กอยู่มาแมทชิ่งกับรสชาติสดชื่นของแพชชั่นฟรุตคือเขาเข้าใจรสชาติอ่ะผมว่าเขาเข้าใจรสชาติแสดงว่าทำขนมมานานพอสมควรผมว่านะถามกรรมการดีกว่าค่ะเชฟเปเปอร์คะจานนี้เป็นไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องการจัดจานน้องเป็นคนที่มีเทสต์ในการจัดจานดูจากแบบการใช้สีหรือแบบรูปทรงการวางลงไปบนจานเนี่ยค่ะดูดีแล้วเรื่องรสชาติล่ะคะรสชาติก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เข้ากันได้ดีทั้งแบบทั้งขมทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเด็กอายุ18ทำได้ออกมาขนาดนี้นี่ถือว่าเก่งมากค่ะกำลังจะบอกว่าในความชื่นชมเรามีความห่วงใยว่าณจุดเนี้ยเขาทำได้ดีขนาดนี้แปลว่าในรอบต่อไปนะคะที่เขาจะต้องไปเจอผู้เข้าแข่งขันรายอื่นๆซึ่งมีอายุมากกว่าประสบการณ์มากกว่านั่นหมายถึงว่าเขาจะต้องทำการบ้านหนักเป็น 2-3 เท่าของคนอื่นเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยมีข้อหนักใจเราเอามาเขาทรมานไหมหรือว่าวันนี้เขาสมหวังแล้ววันหน้ามันจะเครียดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าเก่งมากนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยมันสดชื่นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าพี่พลคิดว่าในการตัดสินครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือเราดันไม่ได้แบ่งรุ่นว่ามีรุ่นเด็กรุ่นผู้เยาว์รุ่นโปรเฟสชันนอลนะครับน้องดันกระโดดเข้ามาในสนามเดียวกันนะครับดังนั้นการตัดสินใจของกรรมการต้องขอบอกไว้ก่อนตอนนี้ว่าเราจะตัดสินใจในมาตรฐานเดียวกันเราดูที่ชิ้นงานจริงๆอันนี้ขอบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับถึงเวลาแล้วค่ะกรรมการทั้ง3คนคะตัดสินใจเลยค่ะว่าจะขอดูตัวหรือเปล่าดูมั้ยคะดูถึงแม้จะมีความห่วงใยนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งที่เขาโตขึ้นไปอ่ะเขาจะเจอความกดดันมากกว่านี้งั้นก็รีบๆเอามาฝึกเลยละกันนะคะทั้ง3คนด้วยนะคะทั้ง3คนด้วยทั้ง3คนเลยนะคะเอกฉันท์ทั้ง3คนขอดูตัวค่ะต้องกดดันไว้ก่อนถึงเวลาขอดูตัวเจ้าของเมนูค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นหนาวหรือปวดฉี่คะลูกแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อนุกกมลชนกสุวรรณกูลค่ะอายุ18ปีค่ะ18ปีไม่เคยเรียนสถาบันไหนเลยฝึกเองดู YouTube ใช่ค่ะแล้วมันสามารถทำได้เป็นแบบนี้เลยเหรอก็ดูเรียนรู้แล้วก็เอาหลายๆอย่างเนี่ยที่เราเคยเรียนมาปรับแต่งแล้วก็ให้เป็นขนมของตัวเองค่ะโอเคเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากครับเป็นคนชอบกินของหวานค่ะชอบกินมากๆแล้วก็พอมาลองทำเรารู้สึกว่ามันสนุกค่ะแล้วก็เห็นคนอื่นที่กินขนมของเราอร่อยแล้วก็มีความสุขค่ะตอนแรกที่หนูเริ่มชอบเลยอ่ะหนูไปขอเรียนขออะไรอย่างนี้แม่ก็ไม่ให้แม่บอกว่า
ให้รอจบม .6 ก่อนแล้วลองดูว่าเรายังชอบอยู่ไหมถ้าชอบก็จะสนับสนุนเต็มที่แต่ระหว่างนี้ก็ศึกษาด้วยตัวเองไปก่อนการพิสูจน์ของหนูก็คือมารายการเนี้ยค่ะเพื่อให้แม่รู้ว่าเนี่ยหนูพร้อมแล้วนะที่จะเรียนในสิ่งนี้อย่างจริงจังแล้วหนูก็ชอบมันมากๆเลยเชิญน้องเขาเข้าสู่ร่วมทีมเลยค่ะเริ่มที่จียอนค่ะน้องนุ๊กคะพี่จียอนอะไม่ได้เรียนภาษาไทยพี่จียอนเริ่มเรียนภาษาไทยตอนที่เข้ามาในวงการนะคะซึ่งลำบากมากแล้วก็กดดันมากเพราะว่าเวลาไปรายการไหนก็คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ไปเรียนเองด้วยแล้วก็ไปเกาหลีแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาแล้วก็แบบเรียนเองแล้วก็แบบเริ่มหัดเขียนเพื่อที่จะอ่านบทหรือว่าเขียนหรือว่าแบบสื่อสารกันได้อะค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีใจรักอะอะไรก็คือต่อให้มีอุปสรรคไหนเราสามารถข้ามมันได้พี่เชื่อว่าหนูทําได้แล้วถ้าหนูอะอยู่กับพี่เจียวน่ะพี่เจียวจะผลักดันหนูให้แบบสู้กับผู้ใหญ่ทั้งหลายคนนะคะมาค่ะมาทีมเจียวนะใครเลื่อนนักสู้คุยกันอีกคนค่ะปอมแปมตอนนี้เรารับหนูเข้าสู่รายการนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่หนูจะต้องเจอเนี่ยพี่ว่าหนูจะต้องหนักกว่าผู้แข่งขันท่านอื่นๆแน่ๆในแง่ของประสบการณ์หรือช่วงโมงบินหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เลยคือเรื่องของใจสู้อ่ะเราอายุน้อยกว่าใครก็จริงแต่ความสู้เราต้องมากกว่าคนอื่นถ้าอยากสู้อยากมีแบบเหมือนคนเทรนเสืออย่างเงี้ยนะคะพี่ก็ยินดีจะเป็นให้น้องนุ๊กนะคะเยี่ยมพี่ยงอยากจะบอกว่าพี่อ่ะเริ่มทำงานตอนอายุเท่าน้องนุ๊กเลยคืออายุ18ปีหนูเริ่มทำงานอายุ15ค่ะพี่จำผิดตอนนั้นพี่อายุ14เร็วเหลือเกินชนะเธอค่ะพี่บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากลองดูว่าสิ่งที่คิดสิ่งที่เป็นที่เราต้องการจะลองดูเนี่ยมันจะโอเคไหมแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งที่เราคิดที่เราชอบมาเรื่อยๆจนมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับพี่ว่าน้องนุ๊กจะทำในสิ่งที่รักได้อย่างประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าพี่เห็นแววหลายๆอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ทีมใครจะอยู่กับพี่หมอมแปมหรือว่าจะอยู่กับพี่จียอนพี่โย่งคนนี้ขอสมัครเป็น FC น้องนุ๊กตั้งแต่บัดนี้นะพี่เซ็นไข่ของเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ที่น้องนุ๊กค่ะว่าจะอยากอยู่กับผู้จัดการทีมคนไหนดีพี่โยพี่บังแปมจียอนหรือพี่โยพี่ดีนะคะจะอยู่กับใครพี่โยพี่โยพี่โยน่าอยู่ทั้งห้าคนเลยแต่เลือกได้เพียงหนึ่งเดียวนะคะพี่ทีค่ะจะอยู่กับใครอยู่กับใครเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมน้องนุ๊กทำไมถึงเลือกอยู่กับจียอนจ๊ะก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะรู้สึกเหมือนได้อยู่กับพี่สาวหวังว่าพี่จียอนจะดูแลหนูอย่างดีนะคะจริงๆน้องอยากบอกว่าอบอุ่นเหมือนอยู่กับแม่ภูมิค่ะลืมค่ะจียอนค่ะอยากอบอุ่นกว่าแดนไม่อยู่กับยายแล้วก็ลูกเพราะฉะนั้นน้องนุ๊กอยู่กับจียอนค่ะเก่งมากเก่งมากเก่งมากขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักมากเลยตัวเล็กมากอยากได้อยู่ในทีมจังเลยเก่งมากลูกเก่งมากแม่ดีใจด้วยนะและเมนูช็อกโกแลต9แรกก็พาให้น้องนุ๊กผ่านเข้าไปพิสูจน์ฝีมือกับนักทำขนมรุ่นพี่ในรอบถัดไปเมนูนี้ค่ะเกี่ยวกับนักอัญมณีศาสตร์นี่คือขนมจริงๆหรือโอ้โหไหมและนี่นะคะคือเมนูขนมปังทำนายค่ะจียอนจะโดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะ
คุณโย่งในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียตังค์กับแฟนนะคะอย่าว่าแต่ช่วงนี้เลยครับมีเกณฑ์เสียตังค์กับแฟนทุกช่วงเลยและเมนูต่อไปนะคะเจ้าของเมนูไม่ได้เป็นเชฟค่ะแต่ทำอาชีพที่หลายๆคนแอบไปหาและไม่ยอมบอกใครไปละดิฉันรู้แล้วค่ะและก็คืออาชีพหมอดูค่ะหมอดูเพราะฉะนั้นนะคะเมนูที่เราจะได้พบต่อไปนี้เนี่ยจะแฝงไปด้วยคำทำนายทานไปด้วยทำนายดวงไปด้วยถ้าพร้อมแล้วขอพบกับขนมค่ะเมนูนี้เป็นหมอดูอยากมาดูใกล้ๆไหมคะมีดีเทลเยอะแยะมากมายเลยและนี่นะคะคือเมนูขนมปังทำนายค่ะว้าวขนมหวานหน้าตาลึกลับชวนสงสัยแต่พอลองชิมจะพบกับเนื้อขนมปังนุ่มๆสอดไส้ด้วยเค้กกาแฟผสมเนื้ออัลมอนด์กรอบและหอมกรุ่นในทุกชิ้นจะมีเยลลี่หลากสีซ่อนคำทำนายอยู่ด้านในสีไหนจะโชคดีหรือโชคร้ายต้องติดตามถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บอะจะไม่กล้ากินเพราะอะไรคะกลัวกินเสร็จแล้วลำ มาคือเห็นไม่แค่ตกแต่งแล้วมันชวนให้เรานึกถึงของไหว้นิดนึงซึ่งถ้าเราไปกิน45เปเปอร์คิดว่าไงครับน้องกลัวโดนของเปเปอร์ไม่กล้าก็ถ้าบอกว่าคนทำเป็นหมอดูก็กล้าทานอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาทานพร้อมกับดูดวงไปพร้อมกันไหมคะโอ้จียอนเลือกก่อนให้จียอนเลือกก่อนค่ะเอาก้อนไหนคะเป็นการทำนายดวงของคุณนะคะความรักของคุณจะดีหรือไม่ค่ะค่ะปั๊มเลยครับพี่ปั๊มเลือกค่ะที่มันอยู่ตรงหน้านี่แหละค่ะถ้าดวงมันจะดีมันก็ต้องดีตรงนี้แล้วเนาะเดี๋ยวก่อนนะไส้ของเราเหมือนกันมะโอ๊กของมันจะมีก้อนที่เป็นเหมือนเจลลี่อยู่ของจียอนสีฟ้าของพี่ปอมแปมสีแดงของพี่ย่องสีส้มผ่านแล้วโชว์หน่อยค่ะของพี่พรแล้วของครูอุ่มสีเดียวกันละสีใช่ค่ะสีเขียวค่ะของเชฟเปเปอร์สีอะไรคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าเหมือนของจียอนเลยเหมือนเขากำลังมัดมือชกเรานิดนึงนะทำไมคะว่าถ้าเราไม่ดูตัวเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรถ้าไม่ขอดูตัวเราจะไม่ทราบคำทำนายรสชาติเป็นยังไงคะเอาจากมุมมองกระเทยแก่งของฉันเลยนะครับค่ะอยากให้ไส้มันเยอะกว่านี้ค่ะนี่ถือว่าไส้น้อยไปอันนี้มันแล้วก็พอกัดเข้าไปปุ๊บแล้วมันเป็นรสนี้นี่มันเซอร์ไพรส์นิดนึงเหมือนกันว่าอุ๊ยตายแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็กลมกล่อมดีค่ะเชฟอุ่มคะชิมแล้วรสชาติเป็นยังไงคะคือมันมีความงงมันยังแยกแยะไม่ออกคือประสาทมันยังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรรู้แค่ว่ามันเป็นขนมปังมีถั่วมีหวานมีลูกเกดแต่ไม่รู้มันคืออะไรอยู่ดีพอเราเห็นขนมปังนี้เราอาจจะไปคิดถึงแบบว่างาดำหรือว่าเป็นของคาวไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอมาเจอไส้ที่มันจะกึ่งมีความเป็นฝรั่งนะครับและยิ่งพรีเซนเทชันที่เสิร์ฟมาให้เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วมันต้องคิดถึงไปว่าเอ๊ะเขาทำขนมปังเก่งเขาทำไส้เก่งหรือเขาทำอะไรเก่งเพราะเมื่อเราเลือกมาแล้วเนี่ยแล้วผู้จัดการทีมได้ไปแล้วเขาจะสามารถคอนทริบิวอะไรให้กับทีมได้เรามาฟังคำทำนายกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นที่เลือกกันไปเนี่ยมีความหมายว่าอะไรดีครับนะคะคุณพี่หมอดูคะขาช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าแต่ละสีที่ได้ไปเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงบ้างคะสีน้ำเงินค่ะคุณจียอนละคุณพี่เปเปอร์ค่ะค่ะถ้าเผื่อจียอนนะคะจียอนจะโดดเด่นในเรื่องของความรักนะคะนี่ไงส่วนคุณเปเปอร์เนี่ยจะเด่นเรื่องการเงินในช่วงนี้นะคะเปเปอร์หิวน้ำไม่นอนมีกู้ไหมคะค่ะแล้วสีอื่นล่ะคะมีสีส้มค่ะสีส้มครับโย่งครับคุณโย่งเหรอคะครับคุณโย่งในช่วงนี้มีเกณฑ์เสียตังค์กับแฟนนะคะว้าวคุณไปอยากได้อะไรคะอย่าว่าแต่ช่วงนี้เลยครับมีเกณฑ์เสียตังค์กับแฟนทุกช่วงเลยพี่ปอมแปมได้สีอะไรนะคะได้สีแดงค่ะ
พี่ป๋อมแปมในช่วงนี้เนี่ยนะคะจริงๆนะพี่ป๋อมแปมมีเกณฑ์ในเรื่องของบอกว่าช่วงนี้จะค่อนข้างยุ่งและเหนื่อยในการทำงานค่อนข้างเยอะนะคะระมัดระวังในเรื่องของการที่งานสะดุดติดขัดเพราะว่างานเยอะแล้วก็จัดสรรไม่ถูกแต่ถ้าเผื่อพี่ป๋อมแปมเสริมด้วยคำว่าอ่อนโยนและตรงไปตรงมางานพี่ป๋อมแปมจะไม่ขาดเลยค่ะโอ้อ่อนโยนและตรงไปตรงมายากจังเลยพอไปดูแบบแต่ละคนแบบจริงจังเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าอยากจะดูต่ออันนี้นะคะต้องขึ้นอยู่ที่กรรมการแล้วล่ะค่ะว่าจะขอดูตัวหรือเปล่าโอ้กรรมการคะเริ่มที่เชฟเปเปอร์ก่อนละกันค่ะดีครับขอดูตัวหรือเปล่าคะดูไหมขอดูไหมยังค่ะคนต่อไปค่ะขอดูตัวไหมคะเอาไงดีคะเชฟอุ๋มเลือกค่ะยังค่ะแปลว่ากรรมการส่องเสียงแบบนี้ก็ถือว่าไม่ขอดูตัวยังไม่ผ่านนะคะแล้วพี่พลล่ะคะยังครับเพราะฉะนั้นนะคะถือว่ายังไม่ผ่านนะคะทั้ง3ท่านค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะให้พี่พรนะคะให้กำลังใจกับคุณหมอหน่อยค่ะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับที่ทำมาเนี่ยประทับใจแล้วนะครับแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อสมมุติวันนี้ทำไส้มาให้หลากหลายสมมุติเราใช้ในเรื่องของสีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องของตัวไส้ว่ามีความหลากหลายว่าเอ๊ะใครจะได้อะไรตรงไหนอย่างเงี้ยนะครับมันมีเรื่องของผลไม้มีเรื่องของอะไรแต่สิ่งที่ทำมาเนี่ยต้องบอกว่าน่าชื่นชมมากๆแล้วมันเป็นของที่เราใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้แบบว่าสู้ต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าในโอกาสหน้าก็คงจะได้เจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับไปตัวแทนของผู้จัดการทีมค่ะให้กำลังใจกับคุณหมอหน่อยคือจริงๆแค่นี้ก็แบบเก่งมากๆแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณหมอค่ะให้กำลังใจให้นะคะยังไงนะคะพวกเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะยังไงก็เอาคำแนะนำไปพัฒนาปรับปรุงนะคะขอประมือให้กับคุณหมออีกครั้งค่ะเราได้ประสบการณ์ว่าเออนะเราต้องครีเอทขนมเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราต้องหัดลองทำสิ่งที่แปลกสิ่งที่ใหม่มันไม่มีคำว่าผิดก็ยังไม่ท้อในเรื่องของการทำขนมก็ยังสนุกกับมันอยู่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สนุกและมีความสุขกับการทำก็นอกจากนัดเขาเรียกว่ามีตารางคิวดูหมอแล้วตอนไหนว่างเราก็จะวางแผนว่าเออวันนี้เราทำขนมดีกว่าว่างประมาณ3ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบ่งเวลาทำขนมค่ะฝากถึงทางบ้านนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักตัวเองเนอะแบบว่าอยากลองทำขนมแต่กลัวกินไม่ได้ทุกคนค่ะการเริ่มต้นแรกๆเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามันไม่สวยฝึกไปให้เกิดความชำนาญมันก็จะอร่อยขึ้นสวยขึ้นมีความสุขนะคะลองทำดูนะแล้วคุณจะรู้ว่าทำขนมเนี่ยมันได้มากกว่าที่คิดนะคะเกี่ยวกับนักอัญมณีศาสตร์ทุกคนทราบไหมคะว่านักอัญมณีศาสตร์คืออะไรทำหน้าที่อะไรเลือกอัญมณีแง่ละเขาบอกอัญมณีศาสตร์เขาต้องการอัญมณีสิแม่ก็เลือกอันไหนคือจริงอะไรอันไหนคือปลอมใกล้เคียงนะคะนักอัญมณีศาสตร์เนี่ยก็คือดูว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็อยู่ในระดับไหนเกรดไหนแต่ทราบไหมคะว่ากว่าที่จะได้เป็นเนี่ยต้องสอบให้ได้ 99.5 คะแนนถึงจะได้เป็นแต่เต็มแค่50นะครับต้องสอบให้ได้ยังได้เกิดเต็ม100ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดต้องเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป๊ะน่าดูแต่มันจะเกี่ยวกับเมนูขนมหวานยังไงอยากเห็นขนมแล้วเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับขนมค่ะนั่นคือของทำเทปอะคะนี่คือขนมค่ะ
ของจริงเหรอเนี่ยโอ้ขอเชิญมาดูใกล้ๆได้เลยค่ะโอ้ตายแล้วทุกคนจะตกใจว่านี่คือขนมจริงๆหรือโอ้โหไหมอันนี้คืออะไรคุณเดี๋ยวก่อนอันนี้ก็กินได้หมดเหรอคะใช่จานเจออะไรก็กินได้นะครับทานได้หมดเลยไหมคะลองเคี้ยวดูได้ลองดูทานได้จริงอ่ะปรากฏว่าเชฟที่นั่งอยู่แต่นั่งหัวร้อนแล้วก็บอกเปล่าครับมันคือหินค่ะแล้วไปฟันหินไปแล้วน้ำตาลน้ำตาลแต่ไม่ได้หวานมากเนาะเออจริงและเมนูนี้นะคะคือเมนูทาจูกว่าจริงผลึกแผ่นดินค่ะทาจูกว่าจริงหมายถึงผลึกแห่งแผ่นดินของหวานหน้าตาสวยงามที่แสดงความเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนทำจากแป้งทาร์ตผสมชาโคหอมกรอบตกแต่งด้วยผลึกน้ำตาลที่แวววาวราวกับอัญมณีเชฟฝากบอกว่าข้างบนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตนะคะครับผมอยากให้ทานในคำเดียวกันค่ะให้ตักลงไปทานพร้อมกันให้มันอยู่ในคำเดียวกันจะได้แบบว่าเคี้ยวไปได้ครบทุกรสเชิญค่ะครับเชฟเปเปอร์ครับLady first, lady boy before ค่ะค่ะเอาเลยค่ะสีพอดีอย่างนี้มีความนัทมีความนัทแล้วมันข้างในก็คือแบบเหมือนแบบไอตัวมูสเนี่ยค่ะนุ่มมากใช่ครับมันไม่หวานมากเนาะมันเป็นความหวานที่มีถั่วเข้ามาใช่ใช่ครับอันนี้นี่ลงตัวดาวบอดี้มากดาวบอดี้ลงตัวโอเคค่ะมันอร่อยดีอ่ะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันกรอบดูก็รู้สึกว่ารสชาติของจานนี้อ่ะไม่แย่คือแบบอร่อยผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันเป็นน้ำเปรี้ยวนิดนึงให้มันตัดรสชาติหวานข้างบนเป็นยังไงบ้างคะกรรมการข้อดีก็คือว่ารับประทานได้จริงทุกอย่างไม่ได้มีส่วนประกอบที่เอาอัญมณีจริงๆมาวางแต่ทานไม่ได้นะครับในเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะคิดว่าออกแบบมาให้เหมาะสมกับเขาเรียกอะไรพรีเซนต์การเป็นนักอัญมณีศาสตร์ได้ดีค่ะคือบ่งบอกตัวเองใช่แล้วคิดว่าวัตถุดิบทำจากอะไรบ้างคะจากที่ชิมไปแล้วน่าจะมีผงถ่านนะฮะน่าจะมีผงถ่านเชฟเปเปอร์คิดว่าไงครับน่าจะมีเม็ดแตงโมอยู่ด้านในเม็ดแตงโมนี่คือเม็ดแตงโมเหรอคะเป็นอีกครั้งที่เชฟเปเปอร์ชิมแล้วรู้ถึงส่วนผสมได้ทันทีต้องยกให้เป็นเชฟที่มีสัมผัสไวจริงๆครับปกติเม็ดกุจีเนี่ยเขาเอามาทำเป็นเมนูขนมหวานกันเยอะไหมคะก็ที่ส่วนใหญ่ที่เห็นเขาก็จะมาเพิ่ม texture แบบกรึบๆลงไปในตัวอย่างเช่นแบบขนมไหว้พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเนื้อเนียนๆแต่ว่าใส่เม็ดกุจีเข้าไปเพื่อเพิ่มคันชี่เข้าไปข้างในแล้วการที่เอาเม็ดกุจีมาทำร่วมกับขนมด้วยเนี่ยค่ะเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันยากหรือมันง่ายยังไงอะคะคือด้วยความที่มันมีกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราอาจจะหาคอมบิเนชันหรืออะไรสักอย่างที่จะเอามาคู่กับมันได้ยากสักหน่อยหรือว่าถ้าจะเอาไปเล่นจริงสำหรับเปิ้ลอาจจะเล่นด้วยการใช้เท็กซ์เจอร์ของมันเอาไปทำพาลีนหรือไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าพาลีนก็คือการเอาไปบดนะฮะเสริมนิดนึงแล้วกันนะครับเอาละค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่กรรมการทั้ง3คนค่ะต้องเลือกว่าอยากดูตัวเจ้าของเมนูหรือไม่อยากจะดูตัวเขาหรือเปล่าเริ่มที่พี่พลค่ะดูตัวไหมคะอยากจะดูตัวเจ้าของเมนูนี้หรือเปล่าดูค่ะดูไหมขอดูตัวครับไปค่ะเชฟเปเปอร์อยากดูตัวไหมคะดูไหมดูไหมดูไหมขอดูตัวค่ะเท่ากับว่าสองในสามแล้วสองในสามแล้วนะคะจะถามครูอุ่มหน่อยค่ะว่าจะให้เป็น3คะแนนเลยไหมก็เห็นดีเห็นงามตามพี่น้องค่ะขอดูตัวค่ะสามคะแนนเอกฉันท์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอดูตัวเจ้าของเมนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
ครับผมชื่อการวรเมธโชคสุวัฒนาสกุลนะครับเป็นแพสตรีเชฟอยู่แล้วก็เมื่อก่อนนี้เป็นนักอัญมณีศาสตร์ครับพี่พลถามนิดนึงสิครับครับทำไมคุณการถึงเลือกเนี่ยเจ้าก๋วยจีน่ะเมล็ดก๋วยจีเพราะว่าผมมาชอบทานแล้วก็อะไรที่มันเป็นจีนอ่ะผมจะนึกถึงเม็ดก๋วยจีเป็นอย่างแรกๆเลยผมคิดว่าผมอยากทำขนมที่สะท้อนความเป็นตัวเราได้มากที่สุดคือผมถนัดทำขนมฝรั่งเศสครอบครัวทางคุณพ่อผมมาจากเมืองจีนผมก็เลยอยากทำอะไรที่มันเป็นขนมสมัยใหม่ที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่แต่ว่ามีวัตถุดิบของจีนอยู่ก็เลยใช้เป็นทาร์ตเม็ดก๋วยจีพาลิเน่ผู้จัดการทีมทั้ง3คนคะค่ะครับพรีเซนต์หน่อยสิคะว่าทำไมคุณการเนี่ยถึงต้องไปอยู่กับทีมของคุณเริ่มที่พี่ป๋อมแปมก่อนค่ะเอาเหรอคะใช่ค่ะตามคุณค่ะอย่างนี้นะคะโดยพื้นเพของผมแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่ใช่คนทำอาหารนะคะหรือไม่ใช่คนทำขนมเลยแต่ว่าดิฉันว่าอย่างหนึ่งที่ดิฉันทำเป็นหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอาวุธของดิฉันเนี่ยคือการตัดแปะให้มันออกมาสวยงามลงตัวได้เนี่ยบ่อยๆสังเกตจากรายการของดิฉันทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรที่ดิฉันคิดเองเลยดิฉันลอกอันหนึ่งดิฉันลอกอันสองลอกอันสามแล้วมาแปะจนลงตัวถ้าต้องการการช่วยเหลือในเรื่องของการเอาส่วนผสมต่างๆมาวางเรียงกันให้ลงตัวเนี่ยดิฉันว่าดิฉันช่วยคุณการได้แน่นอนจริงๆแล้วสำหรับจียอนก็คือไม่มีอะไรจะแบบพรีเซนต์ว่าจียอนทีมจียอนจะแบบดียังไงอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าถ้ามาก็จะมีแต่ความโชคดีอะค่ะเพราะว่าเวลาจียอนไปรายการไหนก็จะชนะตลอดอะค่ะแกมารายการชนะแพ้ไป2รอบนะเธอไปแข่งรายการไม่หนูชนะอ๋อแต่เธอชนะแต่เธอขาหักตอนนั้นน่ะโหแล้วต้องไหนมาโชคดีวะเดี๋ยวรายการอะไรมีขาหักด้วยนะต่อให้แบบขาหักแต่ก็ชนะคุณการอยากขาหักแต่ชนะไหมคะไม่เอานะคะพี่ย่องล่ะคะครับผมก็อันดับแรกเลยถ้าอยู่ทีมผมเนี่ยรับรองว่าอวัยวะจะครบ32ประการแน่นอนไม่มีขาหรือแขนหักแน่นอนนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมดูและฟังที่พรีเซนต์มาแล้วก็พูดคุยกันผมว่าเรามีอะไรคล้ายกันหลายอย่างครับผมก็อยู่ในวงการเกี่ยวกับอัญมณีมาเหมือนกันคล้ายๆกันนะฮะอ๋อพี่ย่องเคยเรียนนี่ใช่ไหมออกแบบจิวเวลรี่ป่ะขายทับทิมกรอบอยู่ตรงโชคชัย4เนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณการต้องเลือกนะคะว่าจะอยู่กับผู้จัดการทีมคนไหนพี่ปอมแปมพี่ยอดหรือว่าพี่ยอดอยู่กับผู้จัดการทีมคนไหนดีใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมคุณการคะทำไมถึงเลือกอยู่กับทีมพี่ป๋อมแปมคนนี้เพียรมากๆนะคะแหมสติดีมากเลยคุณค่ะเพราะอะไรคะคุณการผมคิดว่าคุณป๋อมแปมมีมุมมองที่ค่อนข้างจะกว้างผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำขนมของผมได้ครับดิฉันเป็นคนมีมุมมองกว้างแต่ดิฉันใจแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นค่ะคุณการอยู่กับพี่ป๋อมแปมไปรับวิชพี่ป๋อมแปมได้เลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและขนมหวานที่ทั้งสวยงามและบอกเล่าตัวตนได้เป็นอย่างดีก็พาให้คุณการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในสัปดาห์นี้ผู้จัดการทีมป๋อมแปมได้ลูกทีมเพิ่มมาอีก3คนคือคุณอินน้องลูกแพรและคุณกาผู้จัดการทีมจียอนได้ลูกทีมเพิ่มอีก1คนนั่นก็คือน้องนุกส่วนผู้จัดการทีมโยงยังไม่ได้ลูกทีมเพิ่มและขนมที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถไปทานได้จริงพรุ่งนี้เลยที่ร้านสวิทเชฟคาเฟ่สยามสแควร์ซอย3ดูรายละเอียดและสั่งจองได้ที่ Facebook Sweet Chef Cafe สัปดาห์หน้าพบกับขนมหวานน่าทานเหล่านี้
เมนูข้าวเหนียวมะม่วง100วันแด่เธอที่รักค่ะเมนูบอกว่า100วันปุ๊บดิฉันนึกถึงการเก็บตกก่อนเผาทันทีนะคะและความรู้สึกของผู้จัดการทีเมื่อได้กินขนมเข้าไปต้องกินไปเขาทำให้ผมทานนะผมยอมตกเป็นของเขาเลยแค่แบบอยู่ในเมืองไทยแค่ไปเดี๋ยวหนูจะพาโกอินเตอร์อย่าไปแค่เกาหลีค่ะไปไหนดีฉันรู้จักคนในองค์การนาซาค่ะและความสามารถในการทายผู้เข้าแข่งขันของเชฟพลพี่พลคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะพี่พลว่าผู้ชายแหละ